สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวให้คุณใช้ iPhone ได้ง่ายเร็วสุดคุ้มก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆครับผ่านมาประมาณ4เดือนนับจาก iOS 11.2 ตัวเต็มเปิดให้ดาวน์โหลดในวันที่2ธันวาคมปี2017ที่ผ่านมาครับตอนนี้ iOS 11.3 ตัวเต็มที่ผู้ใช้ทั่วโลกรอคอยพร้อมให้ดาวน์โหลดและติดตั้งใช้งานกันแล้วครับเราไปดูกันก่อนครับว่า iOS 11.3 รองรับเครื่องในรุ่นไหนกันบ้างการอัปเดต iOS บน iPhone และ iPad ทำได้ง่ายมากๆครับโดยเลือกทำได้2วิธีผ่านอินเทอร์เน็ตวิธีแรกคือการอัปเดตแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi ครับและวิธีที่2คือการอัปเดตผ่านการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วอัปเดตผ่านโปรแกรม iTunes ครับสำหรับวิธีง่ายๆที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้จะเป็นการอัปเดตแบบไร้สายจาก iPhone, iPad และ iPod Touch โดยตรงนะครับก่อนจะอัปเดตเพื่อความมั่นใจอย่าลืมไปแบ็กอัพข้อมูลในเครื่องกันก่อนนะครับคลิกตัวอักษรตัว i ในวงกลมที่แสดงขึ้นที่มุมบนขวาของหน้าจอตอนนี้เพื่อดูวิธีแบ็กอัพผ่าน iCloud ได้เลยครับหลังจากที่แบ็กอัพกันแล้วเรามาตรวจสอบความพร้อมกันอีกนิดครับด้วยขั้นตอนง่ายๆ3รายการจะได้อัปเดตกันได้ลื่นๆเริ่มจากแบตเตอรี่ในเครื่องมีมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยมีสัก 50% ก็ยังดีครับถ้ามีน้อยเกินไปเครื่องดับไปก่อนคงไม่ดีแน่ๆครับเพื่อความมั่นใจเสียบสายชาร์จเอาไว้ตอนอัปเดตก็ได้ครับชัวร์ดีรายการที่2 อย่าลืมเตรียมพื้นที่ว่างในเครื่องสำหรับการอัปเดตด้วยนะครับสำหรับวิธีเคลียร์พื้นที่คลิกตัวอักษร i ในวงกลมที่แสดงขึ้นที่มุมบนขวาของวิดีโอตอนนี้เพื่อดูวิธีคืนพื้นที่ว่างให้กับ iPhone iPad หรือ iPod Touch ได้ง่ายๆหลากหลายวิธีเลยครับรายการสุดท้ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi เลือกเครือข่ายที่เน็ตเร็วๆเชื่อถือได้ไม่ใช่ต่อแล้วหลุดต่อแล้วหลุดจะช่วยให้ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตได้เร็วขึ้นครับเราไปดูวิธีอัปเดต iOS 11.3 ตัวเต็มที่ทำเองได้ง่ายๆแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi กันเลยครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะทั่วไปแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วรอสักครู่ครับในหน้าจอแจ้งรายการอัปเดตแตะดาวน์โหลดและติดตั้งป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นๆแอบมาติดตั้งโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตครับจากนั้นก็รอให้ระบบทำการดาวน์โหลด iOS และติดตั้งโดยอัตโนมัติครับสำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการอัปเดตจะแตกต่างกันไปในเครื่องแต่ละรุ่นนะครับรวมถึงความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราก็มีผลต่อการดาวน์โหลดด้วยครับมาถึงขั้นตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับรอขั้นตอนต่างๆให้เสร็จสิ้นเครื่องจะรีบูตอัตโนมัติเพื่อทำการติดตั้งเมื่อการติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยให้แตะปลดล็อกหน้าจอเพื่อเข้าสู่หน้าจอโฮม iOS 11.3 ก็พร้อมให้ใช้งานแล้วครับขอให้สนุกกับการใช้งาน iOS 11.3 บน iPhone, iPad และ iPod Touch นะครับขอให้มีความสุขสนุกกับวันหยุดที่จะมาถึงนี้ครับแล้วพบกันใหม่กับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iOS มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ iPhone และ iPad ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ